ไปดูที่ปฏิกิริยาของรัสเซียต่อการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้กันบ้างนะคะซึ่งทางการของรัสเซียก็ออกมาเตือนค่ะว่าจะตอบโต้ถ้าหากว่านาโต้นั้นหวนกลับสู่แผนการของสงครามเย็นนะคะในขณะเดียวกันมีการพูดถึงเรื่องของการจัดส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับยูเครนด้วยซึ่งรัสเซียก็เตือนนะคะว่าการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนนั้นมันเทียบเท่ากับภัยคุกค,ค,คามจากนิวเคลียร์เลยค่ะเพราะว่า F-16 นั้นสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงลักเซเว่นอีเลฟเรัเสเซียเผยว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรทางทหารของชาติตะวันตกได้กลับไปสู่แผนสงครามเย็นและรัเสเซียก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวด้วยทุกวิถีทางที่จำเป็นค่ะ กระทรวงต่างประเทศรัสเซียระบุในถแถลงการที่ออกมาเมื่อค่ำวันพุทธที่ผ่านมาว่าผลการประชุมของนาโตจะมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบนะคะรัสเซียคำนึงถึงความท้าทายภัยคุกคามต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศเราจะตอบสนองอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมโดยใช้ทุกวิถีทางและวิธีการที่เราจัดการได้พร้อมกับบอกด้วยค่ะว่ามหาอำนาจตะวันตกมุ่งมั่นที่จะแบ่งโลกออกเป็นประชาธิปไตยและ,ะเผด็จการและนโยบายค้นหาศัตรูมุ่งเป้าไปที่รัสเซีย นอกจากนี้นาโต้ NATO กำลังลดเกณฑ์การใช้กำลังลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เพิ่มความตึงเครียดทางการเมืองและการทหารด้วยการจัดหาอาวุธที่ทรงพลังและซับซ้อนให้กับยูเครนเพื่อยืดระยะเวลาความขัดแย้งให้ยาวนานออกไปซึ่งรัสเซียจะตอบโต้ด้วยการเสริมสร้างองค์กรทางทหารและระบบป้องกันประเทศค่ะ ความเห็นของรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐกล่าวในตอนท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำน,นาโต้เมื่อวันนี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีความปรารถนาอันแรงกล้าในดินแดนและอำนาจจนทำสงครามกับยูเครนและชี้ว่าปูตินนั้นคิดผิดว่านาโต้จะแตกแยกนะคะเพราะว่าในทางตรงกันข้ามนาโต้แข็งแกร่งขึ้นมีพลังมากขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญต่ออนาคตร่วมกันของเราค่ะ ในขณะที่นายสเกลัฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็เผยว่าแม้แผนการของสหรัฐในการจัดส่งเครื่องบินรบ f 16ให้กับยูเครนย,ยังไม่ได้ไปไกลถึงขั้นไฟเขียวให้กับประเทศใดส่งเครื่องบิน f 16ให้ยูเครนด้วยแต่รัสเซียก็ไม่สามารถมองข้ามศักยภาพในการติดหัวรบนิวเคลียร์ของ f 16ได้และไม่มีหลักประกันใดๆที่รัสเซียจะวางเฉยได้ ส่วนทหารรัสเซียคงแยกแยะไม่ได้ว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้ประเภทนี้ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หรือไม่รัสเซียจึงจะถือว่ากองทัพยูเครนมีระบบเทียบเท่าภัยคุกคามของนิวเคลียร์จากตะวันตกค่ะขณะที่ปัจจุบันเนทแลนด์และเดนมาร์ก เป็นแกนรนำของแผนในการฝึกให้กับนักบินชาวยูเครนบังคับหรือว่าควบคุมเครื่องบินรบ F-16 นะคะอันเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร11ประเทศโดยจะเริ่มทำการฝึกในเดนมาร์กในเดือนสิงหาคมนี้หลังสหรัฐอนุมัติให้ช่วยฝึกนักบินของอยูเครนขับเครื่องบินรบ F-16 ค่ะ ขอบคุณที่รับชมรายการ Tin n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t e n n d ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ